จิมแอมแกรมมี่นั้นก็จะต้องมุ่งสร้างคอนเทนต์ด้านบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเพลงคอนเสิร์ตหนังละครทีวีวิทยุนะคะก็เป็นจุดยืนของแกรมมี่นะคะและที่สำคัญคือจุดยืนอันมุ่งมั่นของท่านประธานของเรานะคะคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมพี่ขออนุญาตแฉนะคะคุณไพบูลย์เนี้ยมีใจรักหนังฝักใฝ่เป็นอย่างยิ่งนะคะ คือทำเท่าไหร่ขาดทุนน้องก็รู้ว่าหนังเนี่ยไม่แน่ไม่นอนพี่เล็กถามน้องเหรอคะจริงไหมคะ คือหนังที่มากของพี่โต้งเนี่ยเป็นพันล้านก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องต่อไปเนี่ยจะได้น้องนะคะพี่โต้งโอเคเนาะใช่ค่ะคุณไม่บูนนะคะไม่รู้มีต่อมอะไรกระจายรักหนังมากนะคะแกก็มุ่งทำตั้งแต่GMM อะไรนะคะ GMM Picture Grammy ฟิล์มต่างๆนะอันนึงนะคะที่คุณไพบูลย์และพี่ๆที่ Grammy เป็นอย่างยิ่งก็คือว่ารักคนทำงานรักและผูกพันนะคะแล้วก็คุณไพบูลย์พูดเสมอพูดกับพี่แก้งว่าเราจะต้องหาคนดีๆมีฝีมือมาถ่ายรูปหมู่ด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือจุดยืนของ Grammy นะคะย้ำอีกครั้งว่าเรามุ่งสร้างสรรค์ผลงานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังละครนะคะแล้วก็คุณไพบูลย์ค่ะประธานของเรารักหนังอย่างหัวปากหัวปั๊มค่ะก็จึงดำเนินต่อค่ะนั่นคือสาเหตุของการยังจับมือร่วมกันของเราอยู่นะคะ GDH ตอนนี้ทุกคนเข้าใจละ559มาจากไหนเลขนี้มีความหมายอย่างไรขออนุญาตถามพี่จีน่าค่ะก็ GDH อย่างที่พี่เก้งบอกนะคะ God's Domestic Happiness ใช่ไหมคะค่ะ559เนี่ยค่ะมันจริงเป็นเลขสวยนะคะเวลาเราได้ยินหรือว่าเราพูดเนี่ยค่ะ559มันดูมีความสุขอะค่ะมันดูอารมณ์ดีใช่เหมาะกับเฮียเก้งอะค่ะมันเป็นวันที่บริษัทใหม่เนี่ยจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการก็คือวันที่5มกราคม2559นะคะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจอีกเรื่องนึงว่าโดยบังเอิญนะคะโดยบังเอิญผู้บริหารทั้ง2บริษัทคือทาง GM Grammy กับทางหับผู้นิ่นนะคะอยากจะชวนผู้กำกับทีมงานดารานะคะนักแสดงนะคะแล้วก็ผู้บริหารเล็กๆของเราเนี่ยค่ะให้มาเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกันเพราะว่าเป็นคนทำงานที่สู้แล้วก็เคียงข้างกับพวกเรามาโดยตลอดนะคะพี่ก็รวบรวมรายชื่อไม่น่าเชื่อค่ะโดยบังเอิญค่ะ59รายชื่อมันก็เลยยิ่งเป็น559อย่างที่มันเป็นมงคลจริงๆเลยอะค่ะเราคงต้องก็ต่อสู้กับตัวเองต่อไปนะฮะคือคุณโอปอครับค่ะค่ะพี่แกให้เกียรติมาน้องต้องดึงเปียกเองค่ะค่ะคือผมต้องพูดก่อนเลยว่าสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ค่ะคือตอนมันเมื่อก่อนเป็นรุ่นใหม่นะตอนนี้ก็รุ่นใหญ่คือถ้าเป็นพวกนักวิ่งมาราธอนเนี่ยตอนนี้คือ10กิโลสุดท้ายค่ะ10กิโลสุดท้ายซึ่งถ้าเป็นนักวิ่งอีกเนี่ยผมว่า10กิโลสุดท้ายเนี่ยก็กระปดกระเปี้ยหมดแรงคลานกันนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยกับการทำหนังยิ่งผมได้เห็นงานน้องๆนะฮะงานผู้ผมกับแฟนฉันวันก่อนดูแฟนฉันกันรู้สึกว่าโอ้โหแฟนฉันนั่งแย่ว่ะเพราะว่างานสุดท้ายของเขามันดีกว่านั้นมากมีการพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ต้นมาทำหนังเรื่องสุดท้ายอ่ะผมยังคิดในใจนะว่าโหเขาทำมาได้ดีมากแล้วนะฮะแต่ว่ามันต้องยังไม่ใช่หนังเรื่องที่ดีที่สุดของเขาที่ผมเคยดูแน่เลยอ่ะผมคิดว่าผู้กำกับอีกหลายๆคนนะฮะมีผู้กำกับบ้านผู้กำกับหมูอะไรเนี่ยนั่งหล่อเรียงกันอยู่แถวนี้นะคะผมว่าเขารอเวลาที่จะมีโอกาสที่จะได้ทำงานที่เขาโตขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นมันเป็นไปได้แน่นอนฮะที่เขาจะมีงานที่ดีที่สุดกว่านี้นักแสดงก็เหมือนกันผมเห็นซันนี่เล่นฟรีแลนซ์เงี้ยบอกโอ้โหแบบคนนี้เหมือนมีเป็นนักมายากลเลยนะเขาสะกดผมไปตลอดเวลาจีเอลจีตีนเลยนั่งเก๊กทำงานจีตีนคือแบบเอ๊ะมันกวนตีนไปด้วยเงี้ยครับผมว่าเขาเก่งนะน่าเสียดายมากที่เขาจะไปเหรอคะใช่ฮะผมก็ดึงเขาไว้ตลอดเวลา คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาได้มากแค่ไหนแต่ว่าก็จะพยายามทำไอ้10กิโลสุดท้ายของผมเนี่ยฮะผลักดันให้ทุกคนได้มีผลงานที่ดีน้องๆได้ทำซีรีส์ผมก็เป็นแฟน It's Me ของน้องอย่างเงี้ยมันก็แบบทำไมน้องๆเหล่านี้จะไม่ได้ทำงานต่อครับผมว่าเพราะฉะนั้น
ทิศทางของหนังที่เราจะทำเนี่ยคงเป็นแนวที่ทุกคนจะต้องพัฒนาตัวเองต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับหนังฝรั่งวันพฤหัสที่มาเข้า 4-5 เรื่องคือในจำนวนเงินที่เท่ากันที่คนดูจ่ายมาเนี่ยฮะเราต้องทำให้คนดูเนี่ยพึงพอใจได้เท่ากับหนังทุกเรื่องที่จะเข้าฉายเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกับต้นทุนน้อยๆอย่างหนังไทยกับ อุปกรณ์กับความพยายามกับเวลาที่เราจะมีอยู่เนี่ยผมคิดว่าเราคงจะต้องทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็กลเตอร์ผู้ชมของเราครับก็ต้องเรียกได้ว่าก็อยู่กันครบกันหมดนะครับแล้วก็เราได้พูดคุยกันแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าตอนนี้เรากำลังมาถึงจุดเขาเรียกอะไรอ่ะการแข่งขันเส้นลู่แห่งใหม่แต่ว่ามันเป็นลู่ที่แข่งกับตัวเองที่ในอดีตที่ผ่านมาที่ซ้ำไปเพราะฉะนั้นทุกคนรู้สึกว่าเราก็คงยังต้องคงร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็อย่างที่เห็นนะมาหมดเลยทั้งนักแสดงทั้งตัวผู้กำกับซึ่งทุกคนก็พร้อมที่จะอยู่ภายใต้การบริหารของเยเก้งนะครับซึ่งเรากับรวมดาวตลกคาเฟ่กันมาทีเดียวนะครับก็ที่ว่าเราคงจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานดีๆภายใต้นาม GDS 59ในปีต่อไปนี้แน่นอนครับค่ะกดดันไหมคะหนังเรื่องแรกของบริษัทจริงๆคำถามนี้โดนมาตั้งแต่ตอนหนังเรื่องที่แล้วตอนจบว่ามันสำเร็จใช่ไหมฮะก็ตอนนั้นตอบว่าไม่กดดันเพราะว่าทุกเรื่องเรากดดันอยู่แล้วว่ามันต้องดีอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าตอนเขียนเรื่องนี้ฮะโอ้โหหนักมากนอนไม่หลับเป็นภูมิแพ้ทั้งตัวอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกกดดันทุกเรื่องอยู่แล้วว่ามันจะต้องดีเป็นหนังที่เราเองคนทำก็ต้องชอบมากๆด้วยค่ะเราจะสปอยอะไรมาสักนิดไหมคะคือทางเราอยากรู้บอกได้ค่ะคืออย่างที่พี่แก้งเกริ่นไปแล้วคือว่ามันจะเป็นโรแมนติกที่มีความดราม่าขึ้นคืออาจจะมีคอมเมดี้อยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้มากเหมือนตัวมันโหค่ะพอดีพระเอกของเราคือเต๋อชันทวิทย์เนี่ยฮะนี่เปิดเผยชีวิตบวกใหม่พรมอยู่เธอๆนั่งทะลุอย่างที่รู้กันนะฮะว่าชีวิตมีดราม่านิดหน่อยโปรเจกต์เลยรู้สึกว่าไม่หรอกจริงๆแล้วรู้สึกว่าเต๋อเขาทำอะไรได้เยอะมากกว่าแค่ตลกอย่างเดียวซึ่งเขาเล่นทุกเรื่องก็จะเป็นตลกใช่ไหมฮะทะเลนน่ารักอะไรไปแล้วทีเนี้ยมันมีแง่มุมบางแง่มุมซึ่งผมรู้สึกว่ามันพิเศษแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็มันจะใหม่มากส่วนนางเอกเฮ้ยบอกได้แล้วใช่ไหมไม่เคยบอกที่ไหนเลยก็จะเป็นการประกบคู่กันครับกับมิวนิธาครับน้องมิวการทำหนังไทยเนี่ยฮะมันยากเสมอนะฮะสำหรับผมไม่คิดว่าจะมีใครสักคนหนึ่งในประเทศนี้บอกว่าเขาจะให้คำมั่นสัญญาได้นะครับว่าโอ้มันหนังมันจะดีเลิศสำเร็จได้เงินแต่ว่าเราสามารถจะให้คำมั่นสัญญาได้ว่าทุกๆเฟรมทุกๆวินาทีที่หนังมันจะฉายออกไปเนี่ยฮะเราหั่นชีวิตทำกันเลยทีเดียวคือจากการที่ทำงานมากับน้องๆเนี่ยฮะเราจะพบว่าวันแรกที่เราเริ่มทำโปรเจกต์ชีวิตเราจะหายไปเลยนะฮะหายวูบไปเลยใครเขาจะมีอะไรกันนี่ไม่รู้เรื่องมาโผล่อีกทีนึงก็ตอนหนังเข้าไปแล้วหนังกำลังจะเข้าชีวิตเราจะหายไปเป็นปีๆครับผมคิดว่าไอ้ที่เราหั่นชีวิตไปเนี่ยมันคือการทุ่มเทให้ถึงที่สุดนะฮะที่เราจะทำหนังให้มันดีให้เป็นหนังที่เราชอบที่สุดให้ได้เพื่อที่ทุกคนจะได้ชอบตามอย่างที่น้องโอปอลเกริ่นนะคะสำหรับวงการภาพยนตร์ไทยนะคะที่เราจะได้มีน้องๆมาช่วยกันทำหนังดีๆมากขึ้นให้กับแฟนหนังของเราค่ะสาเหตุการจับมือกับน้องผู้นี้ในตอนนี้ค่ะจริงๆก็ทำเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่แก้งบอกค่ะคือเราอยากทำคอนเทนต์ของเราให้ได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็สิ่งที่เราทำมาอยู่คือเราก็ต้องพยายามต่อสู้กับงานของเราให้มันยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นไปอะค่ะเรายังยึดแนวทางเดิมค่ะ
ได้ใช่ค่ะเล่นทำเป็นฟรีกู๊ดคือมันจริงๆมันไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องฟรีกู๊ดอย่างเดียวค่ะคือพี่ว่าพุ่มกับเองก็มีสิ่งที่อยากทำสิ่งที่ชอบเหมือนที่พี่คุณโต้งพูดนะคะเพราะฉะนั้นพุ่มกับที่อยู่กับเราแล้วก็ตั้งใจทำสิ่งดีพี่ว่าไม่ว่าแนวไหนเราก็อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับมี่ค่ะเราก็มีแนวเพลงที่หลากหลายนะคะ GDS ก็เหมือนกันอย่างที่พี่จีน่ากับพี่เก้งบอกก็ขึ้นอยู่กับแรงบันดาลใจของผู้กำกับแต่ละท่านนะคะจริงๆมันก็ในแง่ของคนทำงานเราก็เหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่าถ้าในเชิงของบริษัทอาจจะเล็กลงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าย่างก้าวเราก็เริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่แล้วก็พยายามทำงานด้วยความปราณีตบรรจงด้วยความตั้งใจอะค่ะใส่ใจเข้าไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเองก็มีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอยากเป็นคนทำคอนเทนต์พรีเวดเดอร์ที่ดีที่สุดอันที่หนึ่งเท่าที่เราทำได้ให้กับผู้ชมคนไทยอะไรนะคะการเปิดบริษัทคือจริงๆหลังจากที่เรามีการคุยกันว่าเราจำเป็นจะต้องปิดบริษัทไปจากการที่สามฝ่ายได้คุยกันแล้วก็เราก็ถือว่าเราได้จบอย่างสวยงามนะคะเพราะว่าทุกคนก็ได้ออกมาพูดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพี่เก้งบอกว่าพี่เก้งยังอยากทำงานที่ดีอยู่หน้าที่ของพวกเราก็คือก็คงต้องค่อยๆเริ่มคิดว่าจะทำอะไรบ้างก็เริ่มจากอย่างที่บอกค่ะคือรวบรวมคนทำงานผู้บริหารผู้กำกับดาราทีมงานที่เป็นคีย์เพอร์ซันของเราที่ทำงานกับพวกเรามาตั้งแต่เดย์วันนะคะที่สู้และเคียงข้างมาด้วยกันเพราะว่าการทำหนังมันเหนื่อยมากอะค่ะอย่างที่พี่เก้งบอกคือนอกจากหันชีวิตคือมันใช้เวลาทั้งชีวิตนะคะในการทำงานพอเรารวบรวมได้เราก็ค่อยคิดว่าจะต้องทำอะไรพอดีในวันนั้นในวันแถลงข่าวค่ะได้พูดกันกับน้องๆไปว่าเดี๋ยวธันวาคงต้องมีอะไรบอกจริงๆแล้วมันก็เพิ่งได้เริ่มคิดชื่อก็เพิ่งมาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่ามันมีแค่ชื่อบริษัทอะไรก็ยังทำไม่ทันก็คงค่อยๆเริ่มต้นกันอย่างช้าๆค่ะแล้วก็เน้นหนักที่ตัวคอนเทนต์เป็นหลักค่ะพยายามคิดว่าเอ๊ะอะไรมันคือความสุขพอดีมันจริงๆแล้วถ้าเราคุยกันในภาษาพวกเราเองคือเราคือครูถางนะคะคือประเทศที่เราเล็กๆแต่เราเต็มไปด้วยความสุขแล้วเราก็มีความพึงพอใจในสิ่งที่เราทำอะค่ะความสุขก็เรียบง่ายแล้วก็ดีงามยังก่อนหน้านี้เหมือนข่าวมาโจมตีนะบริษัทหักเหมือนกันว่าเป็นแบบหักฝังเพื่ออะไรอย่างนี้คืออันนี้พี่จะเสริมว่าวันที่เราได้ออกมาคุยกันนะคะในวันนั้นเนี่ยพี่ถือว่าคุณวิสุทธิ์ได้พูดประโยคที่เพราะมากนะคะที่บอกว่าในเมื่อเราเห็นดาวคนละดวงใช่ไหมคะและพี่คิดว่าในแง่ของพวกพี่แล้วเนี่ยเราให้เกียรติแล้วก็เคารพนะคะในวิจารณญาณและการตัดสินใจของทางทั้งของคุณวิสุทธิ์แล้วก็ทางหับนะคะว่าเขาได้พูดคุยแล้วก็ทบทวนถึงแนวทางที่จะเป็นข้อสรุปออกมานะคะก็อย่างที่เราได้แจ้งไว้นะคะแล้ววันนั้นพี่ก็มองว่าพี่ได้เห็นภาพความรู้สึกที่ดีมากในการที่คุณวิสุทธิ์ได้พูดถึงว่าเมื่อเราเห็นดาวคนละดวงเราก็จะต่างแยกย้ายเพื่อไปสร้างงานให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยถ้าเรามองโลกในแง่ดีแง่บวกก็จะเห็นว่าคือผู้ชมภาพยนตร์ไทยก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าทางพี่เก้งและน้องๆหับทุกคนก็รู้สึกขอบคุณของคุณวิสุทธิ์เพราะว่าประสบการณ์หลายสิ่งอย่างนะคะที่เราก็ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ในที่สุดแล้วพี่ก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราต่างคนต่างก็จะมาช่วยกันทําให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยค่ะแต่เหมือนว่าแล้วก็มีกระทาเหมือนเดิมค่ะวันนั้นเรายังได้ทิ้งท้ายกันว่าแม้ว่ามีโปรเจกต์อะไรที่ลงตัวกันแล้วก็จะมาทำงานด้วยกันนะคะจากความที่ออกไปส่งผลกระทบอะไรยังไงไม่ค่ะพี่คิดว่าความจริงอันนั้นสำคัญที่สุดนะคะในสิ่งที่คือสำหรับพี่แล้วพี่เนี่ยเคารพในข้อคิดข้อตัดสินใจเพราะว่าทั้งทางคุณวิสูตรเองแล้วก็ทางหับนะคะก็เป็นคนที่รอบคอบนะคะโดยประสบการณ์ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะคิดอย่างรอบคอบครบทุกด้านแล้วก็เลยคิดว่าเคารพการตัดสินใจตรงนั้นแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำอะไรด้วยกันอีกนะคะวันใดที่มีโครงการดีๆเราก็มาทำด้วยกันอีกค่ะนะคะคือว่าเหมือนกับที่วิจารณ์มาว่าจุดแตกหักจริงๆจากเรื่องผลประโยชน์เรื่องข้อนั้นที่มากค่ะคือจริงๆ GTS จบลงไปด้วยความสวยงามนะคะใช่เราทั้ง3คนก็ทั้ง3บริษัทจริงๆก็ยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็พี่คิดว่าวันที่เราคุยกันเราก็ได้ต่างคนต่างออกมาพูดแล้วก็พี่ในฐานะหับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะคือเราไม่พร้อมที่จะเข้าตลาดในช่วงเวลา 1-3 ปีนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเริ่มต้นบริษัทใหม่อ่ะค่ะพี่แค่รู้สึกว่า
แล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วอะค่ะคิดว่าเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกันดีไหมอะคะสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันไม่สามารถเรียกกลับมาได้นะคะแล้วก็วันนี้พี่ว่ามันมี GDS 559ที่พี่ว่ามันน่าจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอารมณ์ดีก็อยากให้น้องๆทุกคนพยายามให้กำลังใจพวกพี่ในฐานะคนทำงานด้วยค่ะว่ามันมีสิ่งที่เราจะต้องก้าวเดินอีกมีหนทางมีอะไรอีกนิดนึงอะค่ะก็อยากจะขอกำลังใจพี่ๆน้องๆเราทุกคนนะคะว่าอยากให้เป็นแฟนแล้วก็ติดตามสิ่งที่พวกเราพยายามและตั้งใจจะทำให้มันดีที่สุดนะคะถามถึงการมีหุ้นส่วนมีผลกระทบต่อบริษัทบ้างไหมคะอันไหนนะคะเรื่องของพี่กฤษณ์ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกค่ะมันจบไปแล้วอย่างดีงามนะคะทุกคำพูดวันนั้นของคุณวิสูตรนะคะแล้วก็น้องๆหับพี่ว่ามันจบไปแล้วอย่างดีงามแล้วเราก็ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีนะคะอยากจะให้โอกาสกันส่วนแกรมมี่ที่เราจะไปกันต่อเพราะเราก็เริ่มกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็สิ่งนึงที่พวกเรามุ่งเน้นเสมอก็คือว่าการให้โอกาสคนทำงานนะคะก็ขอโอกาสจากน้องๆด้วยช่วยกันสนับสนุนสิ่งดีๆค่ะทางพี่บูนกับพี่เล็กเนี่ยเป็นคนให้โอกาสทางหับตั้งแต่14ปีที่แล้วที่เราเปิดบริษัทหับวิ่งทีมด้วยกันแล้วก็ทำกันมาค่ะจะมีการเปิดตัวเป็นทางการเมื่อไหร่คะจริงวันนี้ค่ะวันนี้แหละค่ะเปิดตัวแบบเป็นทางการแล้วก็วันที่5ก็เริ่มทำงานแล้วค่ะเราเปิดอย่างเป็นทางการอย่างเป็นกันเองกับน้องๆนะคะค่ะแฟนหนังก็จะแบบให้การตอบรับหวังว่านะคะก็คงต้องขอกำลังใจจากแฟนๆนะคะเพราะว่าพี่คิดว่าความตั้งใจและสิ่งที่อยากทำจะมากขึ้นไปกว่าเดิมอะค่ะจะมากขึ้นไปกว่าเดิมจริงๆแล้วทำงานทุกเรื่องอย่างที่พี่แก้งพูดนะคะแบบว่าเรานับหนึ่งใหม่หมดเลยค่ะพอจะเริ่มแต่ละโปรเจกต์เนี่ยค่ะโอ้โหเขาก็จะต้องทุ่มเทกันเพราะฉะนั้นก็คงเหมือนเดิมนะคะเวลาจะทำงานก็คงจะทุ่มเทกันเต็มที่นั่นแหละค่ะแล้วธุรกิจหลังเนี่ยถ้าจะให้ร่ำรวยต้องทำอย่างอื่นค่ะทำธุรกิจอื่นค่ะจริงค่ะเมื่อกี้พี่ได้บอกไปแล้วใจเลยค่ะแล้วกับทางช่อง GTH เองล่ะครับจะปิดไปเลยหรือว่าจะเนื่องจากว่าพอเราไม่เป็นบริษัท GTH แล้วอะค่ะช่องท่อง GTH on air ก็คงต้องก็จะไม่ใช้แบรนด์นั้นแล้วอะค่ะใช้ไม่ได้ต้องปิดไปอะค่ะแต่ว่าคอนเทนต์ต่างๆอย่างที่บอกถ้าเราเป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์ที่ดีไม่ว่าจะทำละครทำซีรีส์รายการเราก็ยังมีอยู่แล้วก็เราก็พยายามไปออนแอร์ในช่องของ GMM ซึ่งทางที่มีทั้ง GMM 25แล้วก็ช่องวันของเราด้วยค่ะมีช่อง GBH ขึ้นมาใช่ไหมคะไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์ที่ทำสิ่งที่ดีอะค่ะจริงการทำช่องมันเป็นการ